starting block อยู่นะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่าครับเหมือนจะมีปัญหานะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับและยังมีเวลาให้นักกีฬานะครับได้จัด starting block ของตนเองนะครับผมถ้านักกรีธาของตัวเองนะครับเห็นว่าstarting block มันไม่มั่นคงหรือมันมีปัญหาครับสามารถแจ้งกับผู้ช่วยผู้ตัดสินได้นะครับเพราะว่าในการแข่งขันนะครับจะมีสำรองไว้ให้นะครับเพื่อประสิทธิภาพการวิ่งของตนเองนะครับเป็นข้อแนะนำให้กับโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬาทุกท่านนะครับผมเรามารับชมกันนะครับผม100เมตร14ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศจับตาดูช่องวิ่งที่3 4และ5นะครับนิชาภัทรจากอุบลราชกัญญาพัทลุงชานเทลวีรวัฒน์โยธินและพัทรวดีนิตยวรรณาลัยตัวไปแล้วนะครับสำหรับ114ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศมาดูกันครับว่านักกีฬาจากช่องวิ่งไหนที่เข้าเส้นชัยนี่นะครับช่อง3 4 5วิ่งตีคู่กันมา3 4 5และเป็นช่องวิ่งที่3นิชาภัทรหนูนุชโรงเรียนอุบลราชกัญญาพัทลุงเข้าเส้นชัยไปในลำดับที่1 นะครับในรุ่น14ปีหญิงตามมาด้วยพัทรวดีชัยเพชรจากโรงเรียนนิตยวรรณาลัยและชันเทลมอริเซตจากโรงเรียนวิรวัฒน์โยธินครับเราอาจจะเห็น3คนนี้นะครับในอนาคตนะครับในระยะ 4x100 เมตรในการแข่งขันในระดับ4เกมหรือเอเชียนเกมที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยก็เป็นไปได้นะครับสู่รอบชิงชนะเลิศเป็น8คนสุดท้ายได้ถือว่าทุกคนยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับ